คลิปนี้เป็นโยคะเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับขาและสะโพกนะคะจะฝึกยามเย็นหลังเลิกงานหรือจะฝึกช่วงก่อนนอนนะคะก็ดีค่ะช่วยบรรเทาความตึงเครียดนะคะลดความตึงบรรเทาอาการปวดหลังปวดสะโพกหรือปวดสะโพกร้าวลงขานะคะก็ช่วยได้ค่ะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็นอนหลับได้ง่ายขึ้นอีกด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากเหยียดขาสองข้างตรงไปด้านหน้านะคะให้เราหมุนขานะคะหมุนเข้าหมุนออกค่ะแกว่งขาไปมานะคะกระตุ้นการไหลเวียนเลือดนะคะกระแทกเข่าค่ะจากนั้นนะคะงอเข่าเข้ามาหนึ่งข้างนะคะอีกข้างหนึ่งตามมาค่ะแล้วเปิดเข่าออกด้านข้างนะคะมือจับไว้ที่ข้อเท้ายืดหลังขึ้นยืดอกขึ้นค่ะพับตัวไปด้านหน้าแล้วเดินสะโพกไปด้านหลังนะคะแล้วยกหลังขึ้นมาใหม่นะคะให้น้ำหนักอยู่ที่กระดูกรองนั่งเลยจากนั้นค่ะเราจะยกเข่าขึ้นมาค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะค่อยๆลดเข่าลงหายใจเข้าค่ะยกขึ้นมาให้สูงเท่าที่ไหวหายใจออกค่ะลดลงหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าค่ะยกเข่าขึ้นหายใจออกค่ะลดลงขออีก2รอบค่ะหายใจเข้าหายใจออกอีก1รอบค่ะหายใจเข้ายกแล้วหายใจออกค่ะลดเข่าลงมานะคะหายใจเข้าค่ะยืดหลังขึ้นหายใจออกค่ะพับตัวไปด้านหน้ายืดลำตัวด้านหน้าไว้เหมือนกับว่าเราจะเอาหน้าท้องนะลงมาหาส้นเท้าเลยได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะคะเดินมือไปนะคะให้ไกลที่สุดเท่าที่เราไปได้เลยค้างไว้ตรงนี้หายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายยืดแนวหลังตรงไว้นะคะหลังไม่งอรับรู้ความรู้สึกยืดตึงนะคะที่ข้อสะโพกนะคะต้นขาด้านในขาหนีบนะค่อยๆเดินมือเข้ามาค่ะยกหลังขึ้นมาค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะเราจะเหยียดกลางขาซ้ายออกไปนะคะกว้างๆเลยนะอันนี้เป็นฮาบัตเตอร์ฟลายนะคะเมื่อกี้นี้บัตเตอร์ฟลายนะขานะคะข้อเท้ากระดกขึ้นชี้ขึ้นด้านบนค่ะข้อเท้าตรงนี้ถ้าไหวดึงเข้ามาใกล้ใกล้กระดูกเชิงกรานมากขึ้นนะคะมือวางไว้ที่หน้าขาก่อนแบบนี้หายใจเข้าค่ะแอนหลังยืดอกเหนื่อยค้างขึ้นนิดนึงหายใจออกขมับท้องกลงหลังเก็บค้างหายใจเข้าค่ะแอนอกไปด้านหน้านะคะบีบสะบักเข้าหากันหายใจออกขมับท้องนะคะกลงหลังกลงสะบักเก็บค้างหายใจเข้าแอนอกไปด้านหน้ายืดอกขึ้นเฉยค้างขึ้นนิดนึงหายใจออกค่ะเดินมือไปทุกลมหายใจออกค่อยๆเดินมือไปยืดแนวหลังไว้ยืดลำตัวด้านหน้ายืดอกไว้ค่ะไปให้ไกลที่สุดเท่าที่ไปได้ถ้าไหววางก็สอบลงถ้าไหวนะคะค่อยๆหมอบลงไปนะคะพักหน้าผากลงไปเอามือประสานกันแบบนี้แล้วพักหน้าผากลงไปที่มือได้เลยรับรู้ความรู้สึกยืดตึงนะคะที่หลังขาข้างซ้ายนะคะข้อเท้าซ้ายกระดกไว้นะคะเข่าซ้ายชี้ขึ้นด้านบนกระชับหน้าขาซ้ายนะเข่าซ้ายไว้หายใจเข้าลึกออกยาวหัวไหล่สองข้างผ่อนคลายนะคะลำคอศีรษะใบหน้าผ่อนคลายหายใจเข้าครั้งต่อไปเงยหน้าขึ้นหายใจออกค่อยๆยกตัวขึ้นมาเดินตัวกลับเข้ามาเดินมือกลับเข้ามาผ่อนคลายมือซ้ายวางไว้ที่นะคะด้านข้างขาซ้ายชูแขนขวาขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่ะค่อยๆเอียงตัวมาทางซ้ายแขนซ้ายสไลด์ไปนะคะยืดลำตัวด้านขวาหงายอกขวาขึ้นนิดนึงนะคะแขนขวาถ้าไหวเหยียดให้ตึงศอกตึงนะคะต้นแขนถ้าไหวมาอยู่ข้างๆใบหูเลยรับรู้ความรู้สึกยืดตึงนะคะที่ลำตัวด้านขวาตั้งแต่กระดูกรองนั่งข้างขวาขึ้นไปจนถึงปลายมือขวากดสะโพกขวาไว้หายใจเข้าค่ะยกตัวกลับขึ้นมาหายใจออกค่ะลดมือขวาลงที่ข้างสะโพกขวาค่ะพร้อมกับเอียงตัวมาทางขวาสไลด์แขนขวาไปนิดนึงนะคะแล้วลดศอกขวาลงถ้าไหวถ้าไม่ไหวก็เอาลงมาเท่าที่ได้ยืดแขนซ้ายขึ้นไปเหนือศีรษะเลย
รับรู้ความรู้สึกยืดตึงนะคะที่ลำตัวด้านซ้ายหายใจเข้าครั้งต่อไปค่ะมือขวาช่วยดันพื้นนิดนึงยกตัวกลับขึ้นมาค่ะลดมือซ้ายลงกับชูแขนขวาขึ้นหายใจเข้าหายใจออกบิดตัวไปทางซ้ายนิดนึงบิดตัวเอาสะดือชี้ไปที่เข่าซ้ายแล้วโน้มไปค่ะเหมือนกับว่าเราจะเอื้อมมือไปจับปลายเท้าถ้าถึงจับถ้าไม่ถึงส่วนไหนก็ได้ที่เราถึงนะคะค่อยๆพับตัวลงมาหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายนะคะรู้สึกตึงที่ขาหนีบด้วยตึงที่หลังขาข้างซ้ายด้วยนะยกตัวกลับขึ้นมาค่ะหายใจเข้าชูแขนขวาหายใจออกลดมือขวาลงที่ด้านหลังสะโพกขวาค่ะวาดแขนซ้ายจากซ้ายมาขวานะกดเท้าซ้ายลงพื้นค่ะยกสะโพกขึ้นยกสะโพกขึ้นแล้วดันสะโพกไปด้านหน้าแอนอกขึ้นไปหาเพดานชูแขนซ้ายขึ้นไปเหนือศีรษะรับรู้ความรู้สึกยืดที่ลำตัวด้านหน้าทั้งหมดมือขวาดันพื้นไว้แล้วผลักไปด้านหน้าอีกนิดนึงผลักสะโพกไปด้านหน้ารู้สึกยืดเหยียดที่หน้าข้อสะโพกด้านหน้าข้างซ้ายด้วยนะค่อยๆ ค่ะลดลงลดสะโพกลงยกตัวกลับขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายเราจะหันนะคะลำตัวไปทางหัวเสือแบบนี้นะขยับหน้าแข้งขึ้นมานิดนึงค่ะแล้วคว่ำสะโพกซ้ายลงนะคะเหยียดขาซ้ายไปด้านหลังเป็นท่าผีเชียนนะคะคว่ำสะโพกซ้ายลงแบบนี้ยกก้นขวาขึ้นนิดนึงก่อนแล้วค่อยวางลงไปใหม่พร้อมๆกันนะคะให้สะโพกซ้ายกับสะโพกขวาสูงจากพื้นเท่ากันนะคะเขาเรียกว่าสะโพกขนานพื้นหรือหิปสแควร์เนาะหายใจเข้าขายืดหลังยืดอกหายใจออกค่อยๆเดินมือไปด้านหน้าใครไหวนะคะพับตัวลงมาหมอบลงไปนะเป็นพิราบหมอบเลยใครทำได้นะคะก็พักหน้าผากลงไปแบบนี้เลยหายใจเข้าลึกออกยาวรับรู้ความรู้สึกยืดตึงนะคะที่สะโพกด้านนอกข้างขวานะคะกล้ามเนื้อนะมัดใหญ่ด้านนอกแล้วก็มัดลึกข้างในด้วยก็ได้รับการยืดเหยียดนะคะคลายอาการตึงปวดสะโพกร้าวลงขาที่เกิดจากการถูกกดทับของเส้นประสาทนะคะได้ดีนะคะกล้ามเนื้อ piriformis นะคะยืดเหยียดได้ดีในท่านี้หายใจเข้าครั้งต่อไปเงยหน้าขึ้นหายใจออกนะคะลองพับขาด้านหลังเข้ามาแบบนี้แล้วสังเกตนะคะว่าเรารู้สึกตรงไหนถ้าใครไหวนะคะลองเอื้อมมือซ้ายนะคะไปจับปลายเท้าเราจะจับด้านในนะคะฝั่งนิ้วโป้งนี้นะจับฝั่งด้านในแบบนี้เสร็จแล้วถ้าไหวกดเข้ามาหาสะโพกถ้าไปต่อได้เราจะหมุนข้อมือเอานิ้วมือนะคะชี้มาด้านหน้าตอนแรกชี้ไปด้านหลังหมุนข้อมือให้นิ้วมือชี้มาด้านหน้าแล้วมีการหมุนไหล่นะคะศอกชี้ไปด้านหลังกดเข้ามาเท่าที่ไหวหายใจเข้าลึกออกยาวจะอยู่ตรงนี้ก็ได้หรือจะหมอบลงไปก็ได้นะจะหมอบลงไปก็ได้แต่ถ้าใครไหวลองยกตัวขึ้นมาจะรู้สึกยืดที่หน้าสะโพกซ้ายมากขึ้นนะคะใครไหวเอามือมาดันขาไว้แบบนี้ก็จะตึงมากขึ้นอีกใครยกตัวขึ้นมาแบบนี้แล้วให้ขมิบท้องด้วยนะดึงหน้าท้องเข้ามาด้วยนะคะจะได้ไม่หลังแอนมากเกินไปเนาะทีนี้ลองไปต่อถ้าใครไปต่อได้นะคะเราจะสไลด์นะคะมาที่ข้อศอกเลยแบบนี้แล้วตั้งแขนท่อนล่างขึ้นแบบนี้เนาะกระชับหน้าท้องไว้ดึงหน้าท้องเข้าเพื่อประคองหลังเราให้ตั้งไว้นะคะถ้าไหวยกแขนขวาขึ้นไม่ไหวอยู่ที่เดิมได้เลยนะคะไม่ต้องฝืนถ้าไหวก็พับศอกลงมาแล้วเอามือจับกันแบบนี้ไม่ได้ถอยกลับไปนะคะถอยกลับไปท่าก่อนหน้านี้ที่เราทำได้นะคะ
หายใจเข้าลึกออกยาวรับรู้ความรู้สึกนะคะท่านี้นะยืดได้หลายจุดมากเลยนะคะดีสำหรับคนทำงานออฟฟิศมากเลยได้ยืดไหล่ด้วยได้ยืดสะบักนะคะยืดสะโพกทั้งหมดนะด้านนอกด้านในขาหนีบนะคะยืดพิลิฟอร์มิสด้วยยืดสลักเพชรด้วยแล้วก็มีการยืดที่เฟกเซอร์ซึ่งดีนะคะสำหรับคนนั่งนานค่อยๆ คลายถ้าใครทำท่านี้ก็ปล่อยมือค่อยๆคลายออกจากท่านะโอเคปล่อยขาคลายออกไปก่อนนั่งลงไปนะคะแล้วหันหน้ามาทางด้านตามยาวของเสือนะเหยียดกลางขาขวาออกไปพับขาซ้ายเข้ามาเป็น half butterfly ของอีกข้างหนึ่งมือวางไว้ที่หน้าขาหายใจเข้าแอ่นหลังยืดอกเหนื่อยหน้าหายใจออกขมิบท้องกลงหลังเก็บขังหายใจเข้าค่ะแอ่นอกไปด้านหน้าเปิดไหล่ไปด้านหลังหายใจออกขมิบท้องเก็บขังตามมองสติหายใจเข้าดันอกไปด้านหน้าเปิดไหล่แอ่นอกเหนื่อยหน้าขึ้นหายใจออกขยับมือไปด้านหน้าวางที่พื้นเราค่อยๆเดินมือไปในทุกๆลมหายใจออกค่อยๆเดินมือไปใครทำได้วางศอกลงใครทำได้นะคะหมอบหน้าผากลงไปจะวางหน้าผากลงไปแบบนี้หรือจะเอามือรองไว้ก็ได้นะเอาที่ชอบได้เลยรับรู้ความรู้สึกยืดตึงที่ขาหนีบด้วยที่หลังขาข้างขวาด้วยนะใส่ข้อเท้าข้างขวาไว้นะคะกระชับหน้าขาขวาหายใจเข้าครั้งต่อไปเงยหน้าขึ้นหายใจออกค่อยๆคลายออกจากขาเดินมือกลับเข้ามาผ่อนคลายมือขวาวางไว้นะคะที่ข้างขาขวาชูแขนซ้ายขึ้นค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆเอียงตัวมาทางขวาค่ะสไลด์แขนขวาไปยืดลำตัวด้านซ้ายหายใจเข้าค่ะยกตัวขึ้นมาลดมือซ้ายลงชูแขนขวาขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่ะเอียงไปทางซ้ายยืดลำตัวด้านขวาใครไหววางศอกซ้ายลงไม่ไหวไม่ต้องนะคะเอาเท่าที่ได้เลยรู้สึกยืดตั้งแต่สะโพกขวานะมาที่เอวขวานะยืดตึงมากๆเลยนะคะใครไหวยืดแขนให้ตึงศอกตึงนะคะใครไหวเอาต้นแขนมาอยู่ข้างใบหูหงายอกขึ้นนิดนึงมือซ้ายช่วยดันพื้นยกตัวกลับขึ้นมาค่ะหายใจเข้าหายใจออกลดมือขวาลงหายใจเข้าชูแขนซ้ายขึ้นหายใจออกบิดตัวมาทางขวานิดนึงหันหน้าไปทางเท้าขวาแล้วพับตัวไปเหมือนกับว่าเราจะเอื้อมมือไปจับเท้าจับได้จับจับไม่ได้ก็เอาตำแหน่งที่เราจับได้เลยหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายหายใจเข้าค่ะยกตัวขึ้นมาชูแขนซ้ายขึ้นหายใจออกลดมือซ้ายลงวางที่ด้านหลังสะโพกซ้ายวาดแขนขวาจากขวามาซ้ายแล้วกดเท้าขวาลงพื้นเสร็จแล้วยกสะโพกขึ้นยกสะโพกแล้วก็ดันไปด้านหน้ามือซ้ายดันพื้นหน้าดันสะโพกไปด้านหน้าหายยืดแขนขวาขึ้นไปเหนือศีรษะเลยนะเท้าขวากดให้แน่นนะคะกระชับเข่าขวารู้สึกยืดตึงนะตั้งแต่เท้าขวาขึ้นมาตรงนี้ตึงมากๆเลยนะดันสะโพกไปด้านหน้ายืดอกลำตัวด้านหน้านะคะยืดเหยียดทั้งหมดค่อยๆลดลงนั่งลงยกตัวกลับขึ้นมาผ่อนคลายผักหน้าแข้งซ้ายออกไปนิดนึงนะคะแล้วคว่ำสะโพกขวาลงนะสู่ท่าพีเชียนนะคะยกสะโพกซ้ายขึ้นก่อนแล้ววางสองข้างลงไปเท่าๆกันให้สะโพกขนานพื้น
แล้ววางหลังเท้าราบลงหายใจเข้ายืดหลังยืดอกหายใจออกค่อยๆหมอบไปเดินมือไปด้านหน้าแล้วค่อยๆพับตัวลงไปในตำแหน่งที่เราอยู่ได้นะคะตึงสุดตรงไหนค้างไว้ตรงนั้นใครทำได้ก็หมอบพับหน้าผากลงไปบนแขนได้เลยหัวไหล่ผ่อนคลายนะคะพยายามกดหัวไหล่ลงห่างจากไปหูด้วยนะหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายรับรู้ความรู้สึกของร่างกายรับรู้ลมหายใจหายใจเข้าครั้งต่อไปเงยหน้าค่ะหายใจออกค่ะเราพับขาขวาเข้ามาแบบนี้ถ้าไหวนะลองเอื้อมมือขวานะคะไปจับปลายเท้าจับฝั่งนิ้วโป้งเนาะถ้าได้นะคะเราจะหมุนข้อมือเอานิ้วชี้มาด้านหน้านะคะแล้วก็หมุนข้อศอกไปด้านหลังเรากดเข้ามาหาสะโพกรู้สึกยืดตึงที่หน้าขาขวามากๆนะถ้าใครไหวนะคะมือซ้ายดันพื้นค่ะแล้วประคองตัวขึ้นมาดึงหน้าท้องเข้ามานะคะแหมวท้องเข้ามาค่ะซัพพอร์ตหลังล่างไม่ให้หลังแอนมากเกินไปถ้าไหวมือซ้ายดันหน้าขาอย่าลืมนะคะเอาสะโพกขวามาข้างหน้านิดนึงไม่เอียงตัวไม่ทิ้งก้นซ้ายลงแบบนี้นะคะพยายามให้สะโพกขนานพื้นไว้ตลอดเวลาศอกชี้ไปด้านหลังหันหน้าไปทางซ้ายแบบนี้นะดึงสะดือเข้าไว้ตลอดเวลาซัพพอร์ตหลังไว้นะคะถ้าไปต่อได้ตรงนี้เราจะสไลด์นะคะแขนมาที่ข้อศอกเอาข้อศอกนะคะล็อกข้อเท้าไว้แล้วตั้งแขนขึ้นมาแบบนี้ถ้าทรงตัวได้นะคะชูแขนซ้ายขึ้นหายใจเข้าใครไม่ได้นะคะก็จับไว้แบบนี้ไม่ต้องไปต่อใครได้ชูขึ้นใครได้งอมแขนแล้วเอามือเกี่ยวกันไว้ศอกชี้ขึ้นด้านบนศอกซ้ายชี้ขึ้นด้านบนหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายรับรู้ความรู้สึกของร่างกายว่าเรารู้สึกที่ตรงไหนบ้างในท่านี้นะคะรับรู้ลมหายใจค่อยๆ คลายออกจากท่าวางสะโพกกลับไปด้านหลังเหยียดขาไปสองข้างกระแทกขาเมื่อวางพื้นด้านหน้านะคะยืดหลังยืดอกยืดอกขึ้นค่ะหายใจเข้ากระดกขาไว้งี้หายใจออกพับตัวไปด้านหน้าพับจากข้อพับสะโพกหลังอยู่ในแนวราบไม่งอหลังแบบนี้แบบนี้ไม่เอาแบบนี้นะคะเท่ากับว่าโน้มตัวหลังงอแล้วเอาหน้าผากลงมาแบบนี้ไม่เอาให้เราคว่ำสะโพกไปด้านหน้าเชิงกรานหมุนไปด้านหน้าเอาสะดือลงมาหาพื้นแล้วค่อยๆเดินมือไปหลังอยู่ในแนวราบนึกถึงการเอาหน้าท้องลงมาหาพื้นเราค่อยๆลดอกลงมาได้แค่ไหนค้างไว้ตรงนั้นนะคะใครทำได้บ้างหน้าผากหรือจะเอามือรองไว้ก็ได้หายใจเข้าออกลึกยาวรับรู้ความรู้สึกของร่างกายรับรู้ลมหายใจหายใจเข้าครั้งต่อไปเงยหน้าขึ้นหายใจออกค่อยๆเดินมือกลับเข้ามาผ่อนคลายเอามือนะคะช้อนใต้เข่าค่ะยกกลับมาด้านหน้าหมุนขา
ระแทกเข่าแล้วนั่งค่อยขาสบายสบายนั่งให้เต็มกระดูกลองนั่งยืดหลังขึ้นนะคะหายใจเข้าค่ะกางแขนวาดขึ้นไปเหนือศีรษะประกบฝ่ามือหายใจออกค่อยๆลดมือลงกระดองกลางอกนามาสเตขอบคุณเพื่อนๆ นะคะที่มาฝึกด้วยกันมาแชร์พลังงานดีๆร่วมกันนำพลังงานดีๆนี้ติดตัวไปใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็ขอให้เป็นวันที่ดีค่ะสุขภาพดีไม่มีขายนะคะอยากได้ต้องทำเองแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ